ในยุคที่กระแสเกาหลีมันฮิตจนกระทั่งติดลมบนขนาดนี้นะครับแอดก็เชื่อได้ว่าคงจะไม่มีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ากิมจิกันอีกแล้วใช่ไหมครับที่มันจะเป็นอาหารซึ่งหมักดองด้วยผักต่างๆนานาพร้อมกับพริกแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ได้ใส่ลงไปโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับมันคืออะไรบ้างซึ่งนั่นแหละครับมันก็คือความน่ากลัวของเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะถ้าหากว่าไอ้กิมจิที่เราเอนจอยอยู่เนี่ยมันมีส่วนผสมไม่พึงรับประทานลงไปอย่างเช่นเนื้อมนุษย์ครับเพราะเอาจริงๆอ่ะไอ้กิมจิที่มันถูกหมักดองอยู่ในโถนะครับมันก็ดูออกยากมากอ่ะอ๋อมันคืออะไรนะครับเพราะว่าบางอย่างมันก็ถูกหมักไปจนกระทั่งเสียรูปแล้วและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆของคดีปริศนาในวันนี้เลยที่รายการขยักเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับจะเอามาเล่ากล่อมนอนให้เพื่อนๆได้หลับฝันดีกันอีกแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่กำลังฟังแอดอยู่แล้วกินข้าวไปด้วยโดยเฉพาะอาหารเกาหลีที่มีกิมจิเนี่ยก็คลิปนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับเพื่อนๆในการ enjoy มื้ออาหารนะครับผมเอาเป็นว่าเตือนแล้วนะที่แอดก็จะขอพาเพื่อนๆไปเริ่มกันเลยดีกว่าจากเรื่องราววุ่นๆอันหนึ่งที่มันได้เกิดขึ้นยังอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะเกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีพวกผู้คนของอพาร์ตเมนต์นะครับออกมาบ่นกันมากมายเลยว่าโอ้มันมีกลิ่นเหม็นๆนึงเนี่ยส่งมาจากห้องนึงที่มันได้อยู่บริเวณชั้น2ของอพาร์ตเมนต์นะครับที่มันจะเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแบบคนทั้งอพาร์ตเมนต์เนี่ยบอกว่าเขาแทบกินข้าวไม่ลงเลยล่ะครับคือถ้าจะให้เปรียบเทียบนะว่ามันเหม็นขนาดไหนนะครับก็คือข้างๆอพาร์ตเมนต์นั้นน่ะมันเหมือนกับจะมีโรงเก็บขี้อยู่ที่มันก็ส่งกลิ่นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยบอกว่าเขาทนกลิ่นโรงเก็บขี้ได้แต่ว่าไอ้กลิ่นที่มันมาจากห้องชั้น2เนี่ยพวกเขานะครับไม่สามารถจะทนได้เลยคือพอคีบข้าวจะกินอะไรทีไรนะกลิ่นนั้นนะครับมันก็จะแบบเข้าไปในลำคอเขาทำให้เขาจินตนาการว่าเขาได้กินกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนั้นเข้าไปด้วยนะครับหลายคนตอนนี้ที่กำลังฟังแอดอยู่แล้วบอกว่าเองกินข้าวโลนี้เริ่มจะเปลี่ยนใจหรือยังแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับมันก็เป็นกลิ่นที่เหม็นขนาดที่ว่าทุกคนในอพาร์ตเมนต์ตอนนั้นนะครับต้องมารวมหัวกันเลยแล้วก็คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับอีเจ้าของห้องนี้แหละคือแบบอย่างน้อยก็เดินไปเคาะประตูห้องเขาแล้วก็บอกว่าให้ทำความสะอาดรู้ว่าถ้าตัวมันเหม็นมากเนี่ยก็ให้ไปอาบน้ำซะหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าพอทุกคนที่ได้รวมตัวเดินทางไปเคาะยังห้องดังกล่าวนะครับมันก็ไม่ได้มีใครออกมาตอบรับเลยครับก็เลยทำให้ทุกคนในอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่มีทางเลือกฮะก็ต้องอุดจมูกแล้วก็ทนใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเนื่องด้วยว่าคงเป็นตามมารยาทของพวกชาวเกาหลีหรือชาวเอเชียตะวันออกเนี่ยแหละครับที่เขาจะแบบไม่ค่อยไปจุนจานเรื่องราวของชาวบ้านมากเท่าไหร่นะคือถ้าหากเรื่องนี้มันมาเกิดที่อเมริกานะครับแอดบอกได้เลยว่ามันต้องมีการโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ไปดราม่ากันตั้งแต่รอบแรกแล้วครับแต่ทว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็ได้เกิดความน่ารำคาญระดับสูงขึ้นอีกที่ก็มาจากไอ้ห้องชั้น2นี่อีกแล้วครับก็คือในทุกวันทุกคืนเลยนะมันก็จะมีเสียงร้องไห้ของเด็กที่ร้องโหยหวนออกมาจากห้องนั้นนะครับคือแบบจะโหยอะไรนักหนาดึกดื่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันหรือไงแล้วเสียงโหยหวนของเด็กบางทีนะครับมันก็ร้องยาวติดต่อกันเป็นเมดเล่2วันแบบนอนสต็อปน่ะคือมันร้องจนทำให้ชาวบ้านในละแวกนะครับเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่ามันอาจจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับเด็กในห้องนั้นหรือเปล่าที่แบบพ่อแม่อาจจะทำร้ายร่างกายเด็กหรือว่าทำอะไรอื่นๆกับเด็กนะครับเพราะเขาบอกว่าระดับความกรีดร้องของเด็กนี่นะมันหนวกหูขนาดที่ว่าพวกเขานะครับเอาที่อุดหูมาก็แล้วจะเปิดเพลงดังๆกลบก็แล้วไอ้เสียงเด็กเนี่ยมันก็ยังทะลุออกมาได้นะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้เกิดการรวมตัวขึ้นของชาวบ้านอีกครั้งครับที่ก็ไปรวมตัวเคาะไอ้ห้องดังกล่าวนี่แหละคือแบบแค่กลิ่นอย่างเดียวนี่พวกเราก็พอทนได้นะแต่การที่อาจจะมีการทำร้ายหรือว่าคุกคามเด็กอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเรารับไม่ได้คืออย่างนั้นก็ไปตักเตือนให้พ่อแม่เรานี่มันตีลูกน้อยลงหน่อยอะไรแบบนั้นไงแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับพอพวกเขาได้ไปเคาะประตูห้องก็อยู่ตั้งนานราวมือจะพังแล้วเนี่ยมันก็กลับไม่ได้มีใครออกมาเปิดประตูเลยนะครับจะได้ยินก็แต่เสียงร้องไห้ของเด็กที่มันไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละครับชาวบ้านก็เลยเริ่มคิดขึ้นมาแล้วว่าหรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้คนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยมันมีแค่เด็กคนเดียวนะครับคือผู้ปกครองเด็กเนี่ยอาจจะปล่อยให้เด็กถูกทิ้งอยู่ที่บ้านคนเดียวอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของเด็กอย่างเดียวเลยแต่ทว่าไม่มีเสียงของผู้ใหญ่อะไรที่แบบดุด่าว่าเก่าเอ๊ะออกมาเลยนะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยได้มีชาวบ้านคนนึงเนี่ยเขามีไอเดียว่าถ้างั้นเราก็หลอกเด็กให้มาเปิดประตูห้องให้เราสิโดยวิธีการก็คือมีชาวบ้านคนนึงนะครับเขาได้ปลอมเสียงไงแบบ ลูกจ๋านี่แม่เองนะแม่กลับมาแล้วลูกมาเปิดประตูให้แม่หน่อยได้ไหมซึ่งเมื่อหลังจากที่ชาวบ้านเขาได้พูดแบบนี้ออกไปนะครับ
มันก็เหมือนกับจะทำให้เสียงร้องไห้ของเด็กนะครับได้ดับลงไปจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงของฝีเท้าอันเล็กๆนะครับกำลังเดินมุ่งหน้ามาอย่างที่ประตูบ้านฮะตับตับเสร็จแล้วกลอนของประตูบ้านเนี่ยก็ได้ขยับบิดขึ้นมาราวกับว่าแผนการที่ชาวบ้านได้หลอกเด็กมันจะสำเร็จผลอยู่แล้วนะครับทว่าพอบิดลูกบิดไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็หยุดลงครับคือเหมือนเด็กจะรู้ตัวว่าไอ้คนที่อยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แม่ของเขาจริงๆนะครับเด็กก็เลยไม่ได้เปิดประตูแล้วก็กลับไปร้องไห้ที่ห้องต่อครับซึ่งคานี้เนี่ยร้องหนักกว่าเดิมอีกนะครับคือร้องจนกระทั่งรอบนี้ชาวบ้านไม่สามารถนอนหลับนอนได้และต้องรีบโทรไปแจ้งกับโปลิสเลยประมาณว่าฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจเหรอคะพวกเราเป็นชาวบ้านจากคอนโดจุกฮุกกรูอพาร์ตเมนต์นะคะดิฉันเนี่ยอยากจะมาแจ้งให้ทราบว่าณตอนนี้ที่อพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยมันได้เกิดเรื่องปวดหัวขึ้นแล้วค่ะคือชาวอพาร์ตเมนต์เนี่ยรับไม่ได้แล้วมันมีเด็กคนนึงเนี่ยร้องไห้ดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่ามันได้เกิดการตบตีเด็กหรือว่าอะไรแต่ว่าฉันก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาดูเหตุการณ์ซะหน่อยค่ะคือรู้สึกเกลียดตัวเองเวลาดัดจริตทำเสียงสองมากที่ก็นั่นแหละครับเมื่อโปลิสได้ยินเรื่องราวแบบนี้นะครับโปลิสเนี่ยก็ต้องรีบเบิ่งมาที่ห้องคอนโดเลยเนื่องจากว่ามันอาจจะมีการทำร้ายเด็กอะไรก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อตำรวจเข้าไปถึงเนี่ยตำรวจก็ไปเคาะห้องเลยครับก๊อกก๊อกก๊อกนี่คือตำรวจนะกรุณามาเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับไอ้ตรงประตูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรขยับขยื่นขึ้นเลยครับแต่ว่าไอ้กลิ่นที่ออกมาเนี่ยมันก็ร้ายแรงดังที่ชาวบ้านได้บอกจริงๆนะครับดังนั้นเองล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เลยได้ตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้เลยครับโดยการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้คนไปเอาบันไดมานะครับพาดกับหน้าต่างของห้องด้วยเหตุที่ว่าห้องนี้มันก็อยู่แค่ชั้น2อะนะนั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็เอากระไดพาดเข้าไปแล้วก็ไปปีนสะเดาะกรอนหน้าต่างนะครับซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่คนแรกได้เปิดหน้าต่างเข้าไปในบ้านเท่านั้นแหละครับเจ้าหน้าที่นี่ก็แทบจะหงายหลังและล้มคลึงลงมาจากกระไดเลยจากว่าไอ้กลิ่นเหม็นที่มันพุ่งออกมาจากห้องนะครับมันแรงกว่าที่เจ้าหน้าที่เขาได้คาดเอาไว้มากครับบวกกับว่าสภาพของตัวห้องที่เขาได้เปิดเข้าไปเห็นเนี่ยอยากจะบอกเลยว่ามันเรียกว่าเป็นสภาพห้องที่แบบถ้ากระจั๊วเข้าไปเดินในนั้นนะกระจั๊วก็อาจจะหลงได้นะครับเพราะว่ามันจะมีกองขยะมาทับถมที่แบบไม่รู้ว่าทับกันมากี่ปีแล้วนะและหนึ่งสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ได้สัมผัสได้กับบ้านหลังนี้เลยก็คือมันน่าจะมีคนตายอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอนครับคงเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาได้ทำงานมาหลายปีนะครับคือเขาแค่ดมกลิ่นฟึดเดียวเนี่ยเขาก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นกลิ่นศพอย่างแน่นอนแต่ทว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องสนใจก่อนในตอนนี้นะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องค้นหาเด็กที่เป็นเจ้าของเสียงร้องไห้ก่อนครับเพราะแบบเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะกำลังอยู่ในอันตรายได้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยได้เดินค้นไปทั่วบ้านเลยครับแล้วก็ไปเจอกับเด็กจริงๆที่แอดจะขอเรียกชื่อเขาว่าน้องยูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าในสื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อเด็กที่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เจอเด็กนะครับเขาก็อธิบายว่าสภาพสีตัวของเด็กเนี่ยมันซีดเซียวเป็นสีเหลืองเลยเป็นการบ่งบอกว่าตัวเด็กเองนะครับน่าจะไม่ได้โดนแสงแดดหรือเด็กไม่ได้ถูกนำออกไปภายนอกอย่างยาวนานนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวของเด็กในตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผอมซูบมากราวกับว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะครับและในข่าวเนี่ยก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าตาของเด็กเนี่ยมันได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วซึ่งอันนี้ไอ้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะหมายความว่าอะไรแต่เอาเป็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เห็นเด็กแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้ได้เลยครับว่ามันน่าจะปล่อยให้เด็กอยู่บ้านแบบนี้ต่อไปไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยกระเตงเด็กเนี่ยส่งไปยังโรงอนามัยที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการแบบให้อาหารอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาสืบสำรวจนะที่บ้านนั้นอีกทีครับว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้ไปตรวจตานะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นการสืบอะไรที่แบบทั้งยากแล้วก็ทั้งหยะแยงมากครับเพราะถึงแม้ว่าห้องอันนี้เนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่ไม่มากนะฮะแต่ด้วยความที่ว่ากองขยะต่างๆอ่ะมันมาทับถมเงินแบบไม่รู้ทับกันมานานขนาดไหนบ้างแล้วนะครับคือบางกองเนี่ยก็มีเห็ดมีราขึ้นบางกองเนี่ยก็มีหนอนแมลงวันมาชัยยั่วเยี่ยเลยแต่ถ้าว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็จำเป็นจะต้องเอามือขุดไปครับเอามือจิ้มไปในของแย่ๆอะไรแบบนั้นแหละเพราะพวกเขาน่ะรู้ว่าในบ้านหลังนี้มันจะต้องมีคนตายอย่างแน่นอนครับจนกระทั่งเมื่อค้นไปค้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ไปพบกับโถหมักกิมจิใบใหญ่อันนึงครับตั้งอยู่ในบ้านหลังนี้เลยเพียงแต่ว่าของที่มันได้ถูกหมักดองอยู่ข้างในโถนะครับมันจะไม่ได้มีแค่ผักผลไม้แบบที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยนะสิหากแต่เป็นกิมจิ
ที่มันได้ถูกทำขึ้นมาจากร่างกายมนุษย์นะครับที่ก็แบบโดนหมักรวมซะแบบน่าจะนานมากแล้วอ่ะเพราะว่ามันจะมีน้ำของอสุภะนะครับที่ได้ไหลไปกองอยู่ข้างใต้โถเนี่ยเต็มเลยฮะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างที่อยู่ข้างในนั้นนะครับจะไม่ได้มีแค่ร่างเดียวด้วยแต่ว่าเป็นถึง2ร่างครับซึ่งนั่นเองแหละครับมันก็เลยได้นำมาสู่การสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจเลยว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการฆาตกรรมก็ได้นะครับโดยแบบมีฆาตกรอะไรบุกเข้ามาแล้วก็มาจัดการกับพ่อแม่ของเด็กไปไงครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พ่อแม่ของเด็กเนี่ยมาเก็บลงโถดองนี้นะครับแล้วฆาตกรเนี่ยก็จะเป็นคนดีไงแบบไม่กล้าทำอะไรเด็กก็เลยได้ปล่อยให้เด็กนั่นนะครับร้องไห้ไปอยู่คนเดียวจนกระทั่งหิวโซตายไปเนี่ยแหละซึ่งอันนี้เอ็ดก็ไม่แน่ใจนะว่าอันไหนมันจะโหดกว่ากันระหว่างถูกกดให้ชัตดาวน์ไปเลยกับถูกปล่อยให้หิวตายแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับเมื่อทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เจอกับซากอสุภะแบบนี้นะครับพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จำเป็นจะต้องรีบเก็บหลักฐานเลยเพื่อเอาเข้าไปส่งห้องชันสูตรครับก่อนที่จะมาพบว่าไอ้ร่าง2ร่างที่มันได้อยู่ในโถกิมจินั้นนะครับมันเป็นร่างของเพศชายทั้งคู่ครับที่ก็ได้โดนสังหารด้วยระยะเวลาที่ต่างกันด้วยซึ่งร่างหนึ่งนะครับเหมือนกับจะโดนสังหารมาแล้วยาวนาน10ปีกว่านะครับแต่อีกร่างหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะเพิ่งสดๆประมาณปี2ปีที่แล้วมานั่นเองนะครับที่นั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทำให้ทฤษฎีเรื่องการที่มีโจรมาบุกปล้นบ้านแล้วเอาบุพการีของเด็กเนี่ยไปยัดลงโถนะครับถูกปัดทิ้งไปเลยครับแล้วก็กลายเป็นคดีน่าพิศวงขึ้นในทันตาคือถ้าหากทั้ง2ร่างที่มันอยู่ในโถนั้นเนี่ยมันเป็นผู้ชายนะครับแล้วไอ้ผู้ชาย2คนเนี่ยมันเกี่ยวกับเด็กที่ชื่อว่าน้องยูยังไงล่ะแล้วแม่ของน้องยูในตอนนี้เนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนเธอได้อยู่ไหนแล้วคือคุณแม่ในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนี้ก็ได้นั่นแหละครับตำรวจเนี่ยก็เลยต้องลงมือสืบหาตัวคุณแม่เลยที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ไหนแล้วนะครับตำรวจก็เลยต้องใช้วิธีสืบค้นหาเธอจากฐานข้อมูลของรัฐบาลที่ตำรวจมีอยู่นะครับอย่างเช่นพวกเอกสารจากตามกรมอำเภอต่างๆอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งพี่ตำรวจนะครับเขาเหมือนกับจะได้รู้มาว่าหญิงแม่คนนี้เนี่ยเธอเคยมีผัวเก่าคนหนึ่งที่เธอได้หย่าไปแล้วแล้วก็มีลูกกับผัวคนนั้นอีกถึง2คนนะครับที่อยู่ที่ตำรวจพอจะหาได้เนี่ยก็มีเพียงแค่ที่อยู่ของหนึ่งในลูกชายของคุณแม่เท่านั้นแหละครับส่วนผัวเนี่ยก็ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเองเนี่ยตำรวจนะครับก็เลยได้ตามสืบสอบไปยังแหล่งเบาะแสแรกเลยครับก็คือบ้านของคุณลูกชายคุณแม่นั่นเองฮะที่พอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยลูกชายซึ่งปัจจุบันได้มีอายุ27แล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เห็นคุณแม่มานานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าปัจจุบันแม่ของเขาเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงแต่ว่าท่าทีในตอนที่ลูกชายกำลังคุยกับตำรวจเนี่ยมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคือเหมือนกับว่าตำรวจนะครับเขาก็ทำงานมานานเนี่ยเขาก็เห็นว่าเวลาลูกชายคุยกับตำรวจเนี่ยก็จะตาล็อกแลกไม่มองหน้าตำรวจไม่สบตาอะไรเลยครับจนกระทั่งตำรวจเนี่ยก็เริ่มสงสัยในตัวลูกชายแล้วก็ไปซอกแซกถามข้อมูลส่วนตัวเขานะครับประมาณว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อล่ะเป็นยังไงบ้างคือจากข้อมูลที่ตำรวจหามาเนี่ยแทบจะไม่มีข้อมูลของพ่อเธอเลยนะที่เมื่อตำรวจได้กล่าวถึงคุณพ่อเขาแบบนี้นะครับลูกชายเนี่ยก็เลยได้พรั่งพรูเอาความอัดอั้นตันใจออกมาเลยประมาณว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ผมเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเลยคือเอาจริงๆเนี่ยสมัยก่อนนะครับพวกเราเนี่ยก็อยู่กันเป็นครอบครัวที่ผาสุกกันทั้งนั้นแหละมีพ่อมีแม่ผมแล้วก็น้องแต่แล้วมาอยู่วันหนึ่งเนี่ยมันก็ดันเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้น้องชายผมจะต้องเสียชีวิตไปเหมือนกับว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นจะเป็นน้องชายกับตัวเขาเองเนี่ยไปวิ่งเล่นแถวๆรถขนทรายนะครับเสร็จแล้วรถขนทรายเนี่ยมันก็เกิดรั่วไงทรายไหลมาพรวดนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรน้องชายเขาได้ครับน้องชายก็เลยจมทรายตายไปซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของน้องชายในครั้งนั้นนั่นแหละมันก็เริ่มทำให้พ่อแม่ของผู้หนุ่มนี่นะครับเอะอะมีปากเสียงทะเลาะกันแทบทุกวันเลยครับคือพ่อเนี่ยก็โศกเศร้าจนกระทั่งต้องออกไปเคล้าสุรานาลีกินไปหาเมียใหม่อะไรกันนะครับส่วนแม่เนี่ยก็โทษว่าไอการกระทำทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความผิดของพ่อดูแลลูกไม่ดีอะไรกันแบบนี้ก็ทะเลาะกันแทบทุกวันเลยก็เลยทำให้หลังจากนั้นมานะครับนิสัยของคุณแม่เนี่ยก็เริ่มเหมือนก็จะมีอะไรแปลกๆขึ้นครับคือผู้หนุ่มคนนั้นเนี่ยเขาได้เล่าว่าหลังจากที่น้องชายของเขาจากไปนะครับคุณแม่เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะทิ้งสิ่งของอะไรออกจากบ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งกองอาหารที่เธอกินเสร็จแล้วหรือว่ากองนมที่มันบูดๆเนี่ยแม่ก็จะเก็บเอาไว้นะครับซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยนักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่า
มันอาจจะเป็นความรู้สึกของผู้แม่นะครับที่เธอแบบเสียลูกไปแล้วก็เลยกลัวที่จะสูญเสียอะไรอย่างอื่นอีกก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเก็บของทุกอย่างไงที่อันนี้มันจะเป็นจริงขนาดไหนแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ก็เอาเป็นว่าเราเนี่ยน่าจะพอมีเบาะแสได้แล้วล่ะว่าไอ้ขยะต่างๆที่ตำรวจได้ไปเจอในบ้านหลังแรกนั้นนะครับมันก็น่าจะเกิดขึ้นมาจากนิสัยการสะสมขยะของคุณแม่เนี่ยแหละครับผมจนกระทั่งทำให้บ้านเนี่ยได้มีกลิ่นคละคลุ้งอย่างที่ว่านี้นะครับซึ่งผู้หนุ่มคนนั้นก็ได้เสริมว่าก็ไอ้การที่คุณแม่ได้เก็บขยะอะไรเยอะจนกระทั่งเหม็นแบบนี้เนี่ยแหละความสัมพันธ์ของผมกับแม่เนี่ยก็เลยเริ่มห่างเหินกันครับคือผมเหม็นผมไม่อยากอยู่กับแม่เมื่อผมโตขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยย้ายออกมาเลยเนี่ยแหละที่เมื่อตำรวจไปได้ยินดราม่าชีวิตของผู้หนุ่มแบบนี้เข้ามานะครับตำรวจก็รู้สึกเสียใจมากอะที่ดันไปขุดเรื่องราวอันขมขื่นของชายผู้นี้ขึ้นมานะครับตำรวจก็เลยพูดขอโทษแล้วก็จากไปครับโดยที่หารู้ไม่ว่าคุณลูกชายคนนี้เนี่ยเขากำลังปิดบังความลับอะไรบางอย่างกับตำรวจอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวไอ้ตรงนี้แอดจะขออุบไว้ก่อนนะพอถ้าบอกไปนี่คือสปอยหมดเรื่องเลยแต่ก็เอาเป็นว่าเมื่อหลังจากที่ตำรวจได้สืบอะไรแล้วมันไม่คืบหน้าจนมืด8ด้านแบบนี้นะครับตำรวจก็เลยต้องหาทางตั้งต้นมาอีกรอบโดยการกลับไปยังอพาร์ตเมนต์นั้นครับแล้วก็ไปสืบหาข้อมูลที่น่าจะหามานานแล้วนะนั่นก็คือเหล่ามนุษย์ป้านั่นเองนะครับที่ก็ได้อาศัยอยู่ยังบริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นนั่นแหละคือถ้าตำรวจมาฟังคดีไดอารี่ที่แอดเล่าบ่อยๆนะตำรวจจะไม่พลาดตรงจุดนี้เลยเพราะแบบแทบทุกคดีนี่ก็จะไขได้โดยมนุษย์ป้าล้วนๆทั้งนั้นก็ไม่รู้ทำไมเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินนะแต่ก็เอาเป็นว่าเมื่อตำรวจไปถึงอย่างพวกมนุษย์ป้าในบริเวณอพาร์ตเมนต์นั้นแล้วถามเกี่ยวกับคุณนายห้องเหม็นนั่นหน่อยนะครับมนุษย์ป้าก็โอ๊ยคุณนายในห้องพักที่มีกลิ่นเหม็นน่ะหรอคะป้าไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลยเขาไม่รู้ว่านางเป็นยังไงจริงๆรู้แต่ว่านางน่ะชอบพาชาวต่างชาติดำบ้างขาวบ้างแวะเวียนเข้ามาอยู่ในห้องนั้นตลอดเลยแล้วบางทีนะป้าก็จะได้ยินเสียงเอ๊ออกมาจากห้องของนางนะคะแต่ป้าเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆค่ะอ๋อแต่ว่าล่าสุดมานะคะไม่นานนี้ป้าไม่อยากจะพูดเลยคุณนางเนี่ยได้หยุดพาชาวต่างชาติมาบ้านแล้วค่ะเพราะว่านางเนี่ยเหมือนจะมีผู้ชายคนใหม่มาที่ก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นชายเกาหลีนี่แหละซึ่งก็ได้ทำงานอยู่กับโรงงานเดียวของนางนะก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปเกิดอะไรขึ้นมาค่ะผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ได้โดนไล่ออกมาจากโรงงานเพราะว่าเขาเนี่ยไปแหกกฎของพนักงานที่ห้ามพนักงานรักกันนะคะซึ่งพอออกมาอยู่แล้วเนี่ยชายคนนั้นก็ทำตัวเป็นปิงเป็นแมงดาคอยดูดตังจากอีแม่นางห้องเหม็นนั้นหมดเลยค่ะแล้วอยู่ๆนะคะอยู่ๆคุณตำรวจชายคนนั้นเนี่ยก็หายไปเลยป้าเนี่ยไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขาหายไปไหนอ๋อๆๆแล้วไอ้เด็กๆผอมโซที่ตำรวจที่ไปเจอมาในบ้านวันนั้นเนี่ยที่ป้าไม่อยากจะพูดนะว่านางเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกกับผัวใหม่คนนั้นก็ได้นะคะที่พอตอนมันทำงานอยู่ด้วยกันสองผัวเมียที่โรงงานเนี่ยมันก็เอาลูกมันส่งไปเรียนหนังสือเนี่ยแหละค่ะแต่พอผัวมันได้โดนไล่ออกมาแล้วนะคะมันก็เอาแต่ลูกมันเนี่ยอยู่บ้านโดยอ้างว่าลูกเป็นอะไรนะลมบ้าหมูแบบนี้แหละค่ะซึ่งป้าก็ว่าไม่จริงหรอกชี้แม่เนี่ยมันต้องตอแหลแน่ๆเลยมันดูแลลูกไม่ดีมันก็เลยได้ปล่อยลูกมันได้หิวโซจนกระทั่งเหมือนกับตอนที่ตำรวจได้มาเจอนี่แหละค่ะคือเอาจริงๆแล้วป้าก็ไม่ค่อยอยากจะไปรับรู้อะไรเรื่องบ้านเขามากหรอกนะคะป้าเป็นแค่ผ่านมาแล้วก็ไปเจอตอนนั้นเองคือแบบนี่ขนาดป้าบอกว่าป้าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับชีนางนะที่ถ้าป้ารู้ละเอียดจริงๆนี่คงเป็นเล่าได้แล้วว่านางเล่นท่าไหนกับผัวบ้างนะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับเมื่อตำรวจได้ยินข้อมูลแบบนี้มาจากพวกมนุษย์ป้านะตำรวจเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับจะเอะใจแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วแม่นางผู้แม่ผู้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรก็ได้แล้วไอ้สองศพในโถที่อยู่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าร่างนึงเนี่ยมันน่าจะเป็นผัวน้อยของแม่นางที่ก็ได้เคยทำงานอยู่กับเธอที่โรงงานแล้วก็ได้หายไปเนี่ยแหละเพราะอย่างที่บอกไปในตอนแรกแล้วใช่ไหมครับว่าจากผลการชันสูตรศพเนี่ยก็ไปพบว่าไอ้สองร่างผู้ชายที่อยู่ในโถกิมจินะครับมันจะมีอายุการหมักดองที่แตกต่างกันครับคือร่างบนเนี่ยมันก็โดนหมักมาไม่นานใช่ไหมครับส่วนร่างที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็แบบนานมาเป็นหนึ่งทศวรรษแล้วนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยคิดไปว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ร่างที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันอาจจะเป็นผัวน้อยของนางนี่แหละครับโปลิสเนี่ยก็เลยได้ไปเริ่มสืบชื่อที่อยู่ของโรงงานของแม่นางนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ตามไปดูที่โรงงานเลยเพื่อจะดูว่าเธอยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงตรงโรงงานนะครับโรงงานก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยแม่สาวคนนั้นไม่ได้มาทำงานอยู่กับพวกเราแล้วนะคือก่อนหน้านั้นมาไม่นานเนี่ยเธอก็มาขอเราลากลับบ้านไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อเธอได้อีกเลยซึ่ง
ไอช่วงเวลาที่เธอขอลากลับบ้านนะครับมันก็ดันไปตรงกับช่วงเวลาของข่าวการพบศพในโถดองกิมจิจริงๆครับที่มันได้ดังไปทั่วเกาหลีใต้เลยนั่นแหละครับมันก็เลยยิ่งทำให้ตำรวจมั่นใจว่าผู้แม่ผู้นี้เนี่ยน่าจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างแน่นอนครับประมาณว่าพอเธอทราบเรื่องราวของโถกิมจิที่มันได้ถูกเปิดโปงแล้วใช่ไหมเธอก็เลยแบบกลัวไงก็ต้องรีบหลบหน้าตำรวจอะไรแบบนี้ที่เรื่องราวอันนี้เนี่ยมันก็ได้ยิ่งคอนเฟิร์มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งของตามโรงงานแล้วก็ตามถนนของเมืองเกาหลีนะครับที่ก็ได้เห็นถึงหญิงแม่คนดังกล่าวนี่แหละครับซึ่งหลังจากที่เธอได้ลางานออกมาจากวันนั้นเสร็จนะอยู่ๆเธอก็เดินไปแล้วก็หายตัวแบบไม่โผล่มาให้กล้องที่ไหนเห็นอีกเลยนะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังไม่มีข้อมูลในการใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือว่าการใช้โทรศัพท์ของแม่นางคนนั้นโผล่มาอีกเลยครับซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะเพราะเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าครับว่าไอ้ที่เกาหลีใต้เนี่ยมันจะมีการติดกล้องวงจรปิดแบบทุกที่เยี่ยงกว่าตาสับปะรดอีกนะครับนอกจากนั้นเองสังคมเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเป็นสังคมที่ส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้เครดิตการ์ดครับเพราะแบบถ้าจะให้ใช้เงินสดแบบเงินวอนนะครับคนเกาหลีก็บอกว่าผมต้องพกเหรียญพกแบงก์กระจายเต็มกระเป๋าครับเพราะแค่ขนมบางอย่างนี่ก็ปาไปหมื่นวอนอะไรประมาณนั้นแล้วนั่นแหละครับก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยที่แม่นางเนี่ยจะไม่ได้ใช้บัตรเครดิตอะไรหรือว่าไม่ได้โผล่ยังกล้องวงจรที่ไหนเลยนะครับตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีใครอีกบางคนซึ่งกำลังช่วยเธออยู่นะครับที่ถ้าหากใครคิดว่ามันเป็นลูกชายของแม่นางที่แอดบอกว่ายังเป็นความลับอยู่ในตอนแรกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผิดครับเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจได้ไปสืบดูการพูดคุยของโทรศัพท์เธอก่อนที่เธอจะได้หายตัวไปนะมันก็ไม่มีประวัติในการพูดคุยกับลูกชายอะไรเธอเลยครับแต่ทว่าในประวัตินั้นเนี่ยมันจะมีอยู่เบอร์นึงครับที่แม่สาวเนี่ยมักจะโทรไปหาบ่อยมากเลยแล้วก็มักจะโทรไปในช่วงดึกๆกลางค่ำกลางคืนด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะครับผู้หญิงโทรไปหาผู้ชายบ่อยๆตอนกลางคืนนอกจากว่าเธอนะครับจะได้ไปค้นพบกับรักคนใหม่ครับซึ่งนั่นเองเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นชาวต่างชาติที่มาจากศรีลังกานะคือแม่นางคนนี้เธอก็เป็นคนชอบของนอกว่างั้นเถอะดังที่มนุษย์ป้าได้กล่าวมานะครับว่ามนุษย์ป้าเนี่ยมักจะเห็นเธอเนี่ยพาชาวต่างชาติเข้ามายังห้องของเธออยู่บ่อยครั้งมากเลยนั่นแหละครับตำรวจก็เลยได้สืบหาว่าไอ้ชายศรีลังกาผู้นี้เนี่ยเขาเป็นใครครับก็ปรากฏว่าเขาก็คือหนึ่งในคนงานของโรงงานที่ก็ได้ทำงานอยู่ร่วมกับแม่นางนี่อีกนั่นแหละครับที่เมื่อพี่โปลิสได้ทราบเรื่องแบบนี้เข้านะครับโปลิสก็เลยตรงดิ่งไปยังที่พักของชายคนศรีลังกาดังกล่าวนี่เลยครับซึ่งเมื่อไปเคาะประตูห้องก๊อกๆๆเนี่ยเขาก็เปิดประตูมาจริงๆนะครับตำรวจก็เลยถามไปว่าเออคุณไม่ทราบว่าคุณรู้จักแม่หญิงคนนี้หรือเปล่าตำรวจก็ได้โชว์รูปให้นะครับชายศรีลังกาคนนั้นก็แบบไม่รู้ไม่เคยเห็นอะไรเลยอ้าวคุณไม่รู้เหรอก็เขาเป็นพนักงานโรงงานเดียวกับคุณนะไม่คุณตำรวจผมไม่รู้จักเลยผมไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนซึ่งในระหว่างที่ชายคนนั้นพูดไปบอกว่าไม่รู้อะไรอยู่จากไหนนะครับก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะได้เปิดอ้าประตูให้กว้างขึ้นนะครับพร้อมกับเลสายตาไปมองยังตู้เสื้อผ้าเขาด้วยคือเหมือนกับจะส่งซิกอะไรบางอย่างให้ตำรวจนี่แหละครับที่เมื่อตำรวจเข้าใจซิกปุ๊บนะตำรวจก็ได้ย่องเข้าไปยังตู้เสื้อผ้าเขาหลังจากนั้นก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็ได้พบกับหญิงแม่คนนั้นจริงๆที่พอได้เห็นหน้าตำรวจปุ๊บเนี่ยชี้ก็เตรียมจะใส่เกียร์ตีนหมาพุ่งออกมาเลยนะครับแต่ว่าก็โดนตำรวจเนี่ยรวบตัวเอาไว้ได้ก่อนก็ลากแม่หญิงผู้นี้เนี่ยเข้าไปสืบเสาะสวนอะไรกันเลยนะครับและแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็ได้มาเฉลยว่าเอร่างทั้งสองที่มันได้อยู่ในโถกิมจิเนี่ยมันก็เป็นร่างที่เธอเนี่ยได้ทำการฆาตกรรมจริงๆครับคือเอร่างบนที่บอกว่ามันใหม่กว่าเนี่ยมันก็เป็นผัวน้อยของเด็กที่ตำรวจได้ไปเจอในห้องตอนแรกที่ได้หิวโซนั่นแหละคือเหมือนกับว่าพอหลังจากที่ผัวน้อยได้โดนขับไล่ออกมาจากโรงงานแล้วนะครับก็มาอยู่บ้านแบบไม่มีอะไรทำไงวันๆก็ให้แต่หญิงแม่คนนั้นนะครับหาตังค์เธอก็เลยรู้สึกทนไม่ไหวครับก็เลยจับผัวเนี่ยทำกิมจิซะเลยฮะส่วนเอร่างที่สองที่มันอยู่ชั้นล่างของโถซึ่งถูกหมักดองจนแบบเละไม่เหลือซากแล้วนะครับมันก็คือร่างของฝรมีคนแรกหรือว่าพ่อของเด็กคนที่โตและที่ตำรวจได้ไปสอบถามข้อมูลจากเขาในภายแรกนะครับที่แอดบอกว่าเขาเนี่ยได้ปิดบังความลับอะไรบางอย่างไว้กับตำรวจอยู่นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผู้หนุ่มผู้นั้นนะครับแกก็รู้มาตลอดเลยว่าไอ้ร่างที่ถูกหมักอยู่ในโถกิมจิมานานกว่า10ปีเนี่ยมันคือพ่อของเขาเองครับเนื่องจากว่าเขากับแม่
เป็นคนที่ได้จับพ่อเนี่ยยัดลงไปในโถกิมจิกับมือโดยเรื่องก็มีว่าหลังจากวันหนึ่งที่คุณลูกชายคนนั้นแหละเขาได้กลับมายังบ้านนะครับเขาก็เห็นว่าแม่ของเขาเนี่ยกำลังนอนทำอะไรอยู่กับร่างพ่อที่แบบแน่นิ่งอยู่ที่พื้นครับซึ่งแม่ก็บอกว่าอ๋อพ่อแกน่ะได้ป่วยตายกระทันหันแม่ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับร่างพ่อดีเนี่ยมาช่วยแม่หน่อยแล้วเอาร่างพ่อเนี่ยหย่อนลงไปในโถกิมจิซึ่งด้วยความที่ว่าลูกชายตอนนั้นก็อาจจะยังเด็กมากไงก็เลยได้เชื่อตามคำสั่งที่แม่บอกนี่แหละครับอ๋อหกไปพ่อชี้แง่ว่าเป็นโรคแล้วก็จัดการยัดพ่อลงโถกิมจินะครับแต่ถ้าว่าพอเติบโตขึ้นมาแล้วได้มาย้อนคิดเรื่องนั้นกลับไปอีกครั้งเนี่ยคุณลูกชายนะครับก็เริ่มรู้แล้วว่าไอ้เรื่องที่แม่บอกว่าพ่อป่วยตายเนี่ยมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าเอาตามคอมมอนเซนส์นะคอมมอนเซนส์ถ้าหากว่ามีใครบางคนพบว่ามันมีคนป่วยตายในบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือแบบโทรเรียกรถพยาบาลหรือว่ารถปอเต็กตึงอะไรให้มาช่วยใช่ไหมครับจะมาเสียเวลานำเอาร่างเนี่ยหมักดองลงโถทำไมมันไม่สมเหตุผลเลยนะครับแต่ว่าพอลูกชายจะมาสำเนียกขึ้นได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับแม่ในการฆาตกรรมไปแล้วนะครับลูกชายก็เลยแบบขนลุกขึ้นมาเลยไม่กล้าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องตำรวจนะครับเพราะแบบเหมือนกับที่เกาหลีถ้าหากใครไปก่อเรื่องอันนึงแล้วมันเกิดเป็นดราม่าอะไรของสังคมนะครับบอกเลยนะว่าชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยเขาจบฮะเพราะว่าพวกสถาบันหรือแม้กระทั่งบริษัทอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะไม่รับเข้าไปทำงานเลยดังนั้นเองลูกชายที่แบบก็คงไม่อยากจะเอาอนาคตทางด้านการเรียนกับการงานของเขามันเสี่ยงแล้วอีกอย่างเรื่องของพ่อเขาเนี่ยมันก็จบไปแล้วดังนั้นนะครับเขาก็เลยที่ปิดเรื่องนี้เนี่ยเงียบอยู่อย่างยาวนานราวทศวรรษเลยจนกระทั่งไอ้ความลับมันได้แตกโบ๊ะมาเนี่ยแหละครับซึ่งอันนั้นก็เข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นความคิดของคนที่ยังอายุน้อยหรือว่ากลัวความผิดอะไรแบบนี้ก็เลยไร้เดียงสาไปไงส่วนไอ้สาเหตุที่ชายศรีลังกาคนล่าสุดเขาได้นำตำรวจไปจับมนุษย์แม่ได้นะครับนี่หลายๆคนก็คงจะงงใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องราวมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับคือเหมือนกับว่าคุณแม่คนนั้นเนี่ยก็อาจจะไปคบกับชายศรีลังกาคนนั้นโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าคุณแม่เนี่ยเคยผ่านการฆาตกรรมอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็คบมาจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งอีกข่าวเรื่องการค้นพบโถกิมจิเนี่ยมันได้ผุดขึ้นมานะครับคุณแม่ก็เลยแบบไม่รอดแล้วจะต้องทำยังไงก็หนีมาอยู่กับชายศรีลังกาเนี่ยแหละครับแล้วก็คงจะไปโกหกเขาว่าเนี่ยฉันโดนผัวเก่าทำร้ายอะไรมาฉันเลยมาขอหลบบ้านเธอหน่อยขอให้เธอเนี่ยอย่าไปบอกนะว่าฉันอยู่ที่ไหนซึ่งชายคนนั้นก็ทำไปด้วยสาเหตุที่คิดว่าเขาคงจะหลบผู้ชายไม่ดีมาจริงๆนะครับแต่ไปมาด้วยความที่ข่าวนี่มันดังมากไงคือมันจะมีการแปะโปสเตอร์โพสต์หน้าอจูมาคนนี้แหละให้แบบเห็นทั่วข่าวเลยนะครับว่าอจูมาคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นฆาตกรที่ได้ฆ่าผัวไปถึง2คนครับที่เมื่อชายศรีลังกาคนนี้เห็นดังกล่าวแล้วก็แบบอ้าวอิบอายแล้วไงล่ะแล้วข้าเนี่ยจะเป็นผัวคนต่อไปที่ได้ถูกหมักลงไปในโถกิมจิหรือเปล่านั่นแหละครับมันก็คงจะมีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาในหัวเขานะครับก็เลยได้ทำให้ตอนที่ตำรวจมายังบ้านเขาตอนนั้นเนี่ยชายก็เลยเละตาแบบจับอีนี่ไปเลยคุณตำรวจจับอีนี่ไปเลยสาเหตุจูงใจที่ทำให้คุณแม่ต้องทำเรื่องดังกล่าวไปนะครับตำรวจก็คาดว่ามันอาจจะมาจากเรื่องเงินทองนั่นแหละคือแบบมีตังค์ไม่พอเลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมจากทั้งรายแรกแล้วก็รายที่2เลยที่คุณแม่ก็แบบปล่อยไม่ได้ใส่ใจอะไรส่วนนิสัยการสะสมขยะของเธอที่เธอได้สะสมมาเยอะจนก็ต้องกองพะเนินแบบนั้นนะครับตามสื่อโซเชียลเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตเป็นโรคคนชอบสะสมของอะไรหรอกเพียงแค่ว่าเธอได้ตั้งใจเก็บขยะเหล่านี้เพื่อเหมือนกับจะเป็นการให้กลิ่นขยะนะมันไปกลบกลิ่นอสุภะที่เธอได้กำจัดอยู่ในโถนั้นนะครับผมแต่ถึงอย่างไรนะครับไอ้คดีอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะไม่แนบเนียนนะครับก็ต้องมาพ่ายต่อฝีมือตำรวจจากข้อมูลที่เล่ามนุษย์ป้าได้ให้เอาไว้อีกแล้วนั่นแหละครับมนุษย์ป้าไขคดีที่ถ้าหากใครสนใจจะฟังคดีอะไรแปลกๆแบบนี้นะครับแอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์คดีได้อะไรได้ฟังกันอีกยาวๆเลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปฟังกันได้เด้อและสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย